สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับสุนัขอายุอยู่ในช่วงประมาณ 8-10 ปีซึ่งเรามีโอกาสได้ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยที่เจ้าของนำมาฝากรักษาไว้ที่อัญยองสำหรับปัญหาสุขภาพของน้องหมาวันนี้ก็มีเรื่องของแผลอักเสบแผลเรื้อรังคล้ายๆกับแผลแตกบริเวณหลังตรงสะโพกสำหรับตัวนี้เจ้าของก็ให้ตรวจวินิจฉัยฝากป้อนยาแล้วก็ฝากทำแผลแล้วก็คุณหมอปามเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยว่าน้องเขามีอาการเป็นฝีธรรมดาหรือว่าเป็นฝีที่มีลักษณะความรุนแรงของเซลล์อักเสบหรือว่าเซลล์มะเร็งหรือไม่สำหรับตัวนี้ก็ได้ทำการเก็บตัวอย่างไปส่งตรวจผลปรากฏว่าก็พบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะทำการประคับประคองอาการไปนะคะควบคุมการแตกของแผลกินยาให้แผลสมานค่ะส่วนก้อนก็ใหญ่เกินกว่าที่จะผ่าตัดได้ค่ะจากนี้ก็ให้เขาใช้ชีวิตปกติให้มีความสุขค่ะไม่ทราบว่าชีวิตที่มีความสุขนี่ต้องใช้ยังไงคะพี่แตงสำหรับสุนัขตัวนี้ก็ปกติของเขาก็คือเป็นหมาที่ปล่อยเลี้ยงแบบอิสระสำหรับเจ้าของก็ได้มีการให้อาหารตามมื้อที่เขาหิวแล้วก็อาจจะไม่ได้ครบทุกมื้อแต่ว่าก็ได้กินทุกครั้งที่มาและเจ้าของมาขออาหารกินแล้วก็การใช้ชีวิตที่ผ่านมาก็คิดว่าน่าจะมีลักษณะที่ตากแดดตากลมตากฝนบ้างมียุงกัดมีพวกเข็มหมัดกัดบ้างซึ่งก็เป็นตัวสุนัขตัวที่เป็นลูกไล่เนื่องจากที่บริเวณที่เขาอยู่หรือว่าบริเวณที่เจ้าของเลี้ยงก็เป็นบริเวณที่แบบอาจจะไม่ได้แบบมีล้อรั้วขอบชิดหรือว่าเขามาอยู่ในบ้านเพราะว่าเขาเป็นตัวที่กลัวเพื่อนๆที่เจ้าของเลี้ยงไว้ในบ้านอยู่จึงใช้ชีวิตที่ผ่านมาแบบสมบันแต่ว่าหลังจากที่ต่อแต่นี้เจ้าของก็ได้มีการจัดโซนแบ่งโซนจัดสรรพื้นที่ให้เขาอยู่แบบไม่ต้องแบบวิ่งหลบแดดหลบฝนหรือว่าหลบศัตรูหรือว่าหลบสุนัขตัวที่เป็นเจ้าถิ่นอีกต่อไปเจ้าของก็ได้มาฝากไว้เพื่อที่จะไปทำห้องหับให้กับน้องสุนัขตัวนี้อยู่ก็จะได้ดูแลเรื่องแผลแบบต่อเนื่องแล้วก็แผลก็อาจจะไม่โดนสิ่งสกปรกจากพวกน้ำโพนหรือว่าพวกแดดพวกฝุ่นละอองที่อยู่ตามอากาศซึ่งสิ่งแวดล้อมเดิมที่เขาอยู่อันนี้ก็เป็นการที่อยู่แบบที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในการที่จะรักษาแผลที่เป็นแผลบริเวณหลังซึ่งแผลบริเวณหลังก็เป็นแผลที่น่าจะเป็นอาจจะเป็นได้เรื่อยๆเพราะว่าบริเวณนี้เป็นเซลล์ที่เซลล์ไม่ดีก็อาจจะการสมานของแผลก็อาจจะไม่ได้เชื่อมสนิทกันเวลาที่มันอักเสบเป็นหนองหรือว่าปะทุก็มีสิทธิ์ที่จะผิวหนังก็อาจจะแยกออกมาแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมาตามอาการแต่สำหรับตัวนี้ถ้าเป็นการรักษาที่แบบจะต้องการทำการผ่าตัดก็อาจจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้อาจจะให้ขนาดเล็กก็จะมีการรักษาที่ประสบความสำเร็จมากกว่าแต่พอที่เป็นสุนัขที่เขาไม่ได้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าไม่ได้จับทุกวันเวลาที่เราไปเจอแผลอาจจะมีขนาดที่เกินความเหมาะสมในการที่จะผ่าตัดก็เลยคุยแล้วก็เหมือนกับ
ตัดสินใจร่วมกันระหว่างเจ้าของระหว่างคุณหมอข้อดีข้อเสียของการผ่าตัดเอาเนื้อที่มันเป็นเนื้อไม่ดีออกแล้วก็เย็บติดแต่ว่าเนื่องจากขนาดมันกว้างแล้วก็ใหญ่มากก็เลยตัดสินใจว่ารักษาแผลแบบการทำแผลไปทุกวันแล้วก็คุณหมอได้เก็บเซลล์ไปตามที่คุณหมอได้แจ้งก็เป็นเรื่องของเซลล์มะเร็งก็เลยทำการกินยารักษาแบบประคับประคองก็คือบริเวณแผลที่เป็นแผลเปิดก็ใช้น้ำยาล้างแผลแล้วก็ถ้ามีอาการเจ็บปวดหรือว่ามีการอักเสบจนทำให้ร่างกายเป็นไข้จากการอักเสบก็มาฉีดยาลดไข้หรือเอายาไปป้อนก็ได้ถ้ามีอาการปวดสุนัขพูดไม่ได้ก็อาจจะสังเกตจากอาการของการไม่กินข้าวไม่กินอาหารมีเรื่องของอาเจียนก็อาจจะเอายาลดปวดไปให้ร่วมกันด้วยแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่มีแผลเน่ามีกลิ่นแล้วก็มีเนื้อลุยๆเนื้อเหม็นๆก็อาจจะให้ยาพวกยาคุมการติดเชื้อร่วมด้วยซึ่งก็จะให้แบบนี้เป็นระยะรักษาตามอาการไปก็จะทำให้เขามีอายุที่ยืนยาวตามอัตภาพของเขาไปได้เพราะบางทีกรณีที่สุนัขเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเลือกการผ่าตัดโดยที่ไม่สามารถที่จะผ่าเอาออกทั้งหมดก็จะทำเหมือนกับเป็นการเร่งหรือว่ากระตุ้นทำให้ตัวเนื้องอกนี่มันแพร่กระจายหรือว่าเกิดขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าตามที่พวกเราเคยผ่าตัดนะคะก็ก้อนก็จะขึ้นภายใน 2-4 อาทิตย์หลังผ่าตัดได้อย่างเร็วเลยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้องอกที่โตเร็วแบบของน้องคนนี้โอกาสที่จะกลับมาขึ้นก็มีอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะผ่ากว้างมากแค่ไหนก็ตามการที่ก้อนเนื้อมันก็ยังมีแบบเหมือนเมล็ดพันธุ์ไหลไปตามหลอดเลือดเล็กๆหรือติดตามไขมันข้างใต้ก็จะทำให้ก้อนมะเร็งหรือเนื้อมะเร็งพวกนี้กลับขึ้นมาโตใหม่ได้บางตัวแผลอาจจะยังติดไม่ดีเลยด้วยซ้ำก็เริ่มมีปูดๆก้อนๆกลับขึ้นมาใหม่ได้นะคะก็ทางที่ดีเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายของเจ้าของหากมีค่าใช้จ่ายจำกัดงบประมาณจำกัดในการรักษาการเลือกวิธีประคับประคองอาการก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับสุนัขเองแล้วก็สำหรับเจ้าของเองนะคะทั้งเขาไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องกินยานานไม่ต้องรักษาแผลเจ้าของก็ไม่ต้องเสียตั้งในการผ่าตัดซึ่งน่าจะเป็นหลักหมื่นอยู่นะคะสำหรับทั้งค่าผ่าค่าฟื้นฟูดูแลค่าแลบที่ส่งก้อนตรวจอีกนะคะก็ใช้วิธีการประคองอาการแล้วก็กินยาตามอาการก็จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวเนื่องจากคนนี้ก็เป็นสุนัขที่เก็บมาเลี้ยงนะคะแล้วก็น่าจะมีอายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูบรรยากาศการดูแลแผลพร้อมกับเจ้าของที่รักเขานะคะก็วันนี้หลังจากอยู่ที่นี่ประมาณ4 คืนแล้วก็เจ้าของมารับกลับก็เตรียมห้องหับให้น้องเรียบร้อยเพื่อที่จะรับน้องไปอยู่เจ้าของก็อยากทำวัคซีนด้วยเนื่องจากตัวนี้ไม่เคยรับวัคซีนมาตั้งแต่เด็กๆเลยวัคซีนที่จำเป็นคุณหมอก็น่าจะให้ตัววัคซีนร่วมและก็วัคซีนพิษสุนัขบ้าไปซึ่งจากการพิจารณาวันแรกที่เข้ามาเขามีอาการเป็นไข้ด้วยคุณหมอก็ยังไม่ฉีดแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เขาไข้ลดแล้วก็สังเกตดูอาการเขาสามารถที่จะนำวัคซีนที่เราฉีดให้ไปสร้างภูมิคุ้มกันได้และอย่างน้อยๆเจ้าของก็จะนำเขาเข้าบ้านแล้วก็จะอาจจะเจอกับเจ้าของบ่อยขึ้นก็เลยป้องกันทั้งตัวคนแล้วก็ป้องกันที่สุนัขตัวอื่นจะมาเล่นกับเขาแล้วมันอาจจะมีบางโรคที่ติดต่อเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนจากคนสู่สัตว์ก็เลยทำการตัดสินใจทำการฉีดวัคซีน
ก็ฉีดทั้งที่เป็นแผลนี่แหละแต่ว่าส่วนของแผลก็คือลักษณะอาการที่เราได้ทำแผลไป 3-4 วันก็แผลก็มีลักษณะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับเซลล์ดีขึ้นเซลล์ที่เป็นอันตรายหรือว่าเซลล์ที่มันไม่ดีก็หลุดร่วงออกไปแล้วก็มีการสร้างเซลล์ใหม่ที่ทดแทนขึ้นมาก็ทำให้เป็นผลให้เขาไข้ที่เขาเป็นจากพิษของแผลก็ลดลงก็ทำการอาบน้ำแล้วก็ตัดขนเพื่อที่จะนำเข้าบ้านใหม่เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่เขาอาจจะแบบเผชิญมาก่อนหน้านี้ก็วันที่เจ้าของก็มารับก็เตรียมกลับบ้านทำวัคซีนแล้วก็ทำแผลให้ด้วยการแนะนำเจ้าของด้วยแล้วก็ดูไปด้วยกันด้วยก็สำหรับใครที่เจอปัญหาเหมือนกับน้องหมาที่เขาอาจจะมีเนื้อหรือว่ามีก้อนขึ้นหรือว่าบวมตรงผิวหนังอักเสบก็อย่าชะล่าใจถ้าคนไหนที่อยู่กับสุนัขทุกวันถ้าจับเจอความผิดปกติก็อาจจะสามารถที่จะไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆถ้าไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือว่าการรักษาแบบด้วยวิธีอื่นก็จะมีทางทำร่วมกันทำให้เซลล์นั้นสามารถที่จะชะลอไปได้ลดโอกาสการแพร่กระจายได้แต่ว่าเนื่องจากมันเซลล์ที่เป็นเซลล์ร้ายมันก็อยู่ในตัวของเราบางทีอาจจะถึงผ่าตัดออกไปแล้วเว้นระยะไปอย่างนานมันก็สามารถขึ้นมาใหม่ได้มิฉะนั้นก็สิ่งที่สำคัญก็คือยอมรับแล้วก็ดูแลรักษากันไปตามสิ่งที่เราแก้ไขได้ซึ่งตัวนี้เราก็ประทับใจตรงที่เขาเป็นหมาจรแต่ว่าเขาให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการกินยาการป้อนยาการทำแผลแล้วก็การเสริมสวยเสริมหล่อก็เขาก็ยอมหมดเลยและที่สำคัญก็คือเขามีคนที่รักเขามีเจ้าของที่เลี้ยงเขาแบบถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาเขาแต่ว่าเขารักแล้วก็เหมือนกับกอดให้ความรักเราก็มั่นใจว่าคุณภาพชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาจะดีแล้วก็เป็นช่วงท้ายที่มีความสุขแล้วก็ดีใจก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นสุนัขพันธุ์ไทยซึ่งสุนัขพันธุ์ไทยโอกาสที่จะเป็นเนื้องอกก็เยอะเหมือนกันมิฉะนั้นสิ่งที่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปสำหรับตัวนี้สรุปสิ่งที่ได้ก็คือถ้าหากว่าใครเจอปัญหาอาจจะมีเนื้องอกขึ้นตามตัวสุนัข ก็ลองตัดสินใจดูว่าเราสามารถที่จะรับแบบไหนไหวต้องการผ่าตัดไหมหรือว่าต้องการรักษาแบบประคับประคองขอให้มีใจรักปัญหาทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปตัวนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแผลแต่ว่าสุขภาพจิตเขาดีมากก็สำหรับวันนี้ก็คุณหมอทำแผลแล้วก็อาบน้ำฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วก็รับยาที่จะไปประคับประคองอาการที่บ้านแล้วก็ติดตามอาการหรือว่ามาหาเราเป็นช่วงๆสำหรับคลินิกรักษาสัตว์อันยองก็รับฝากเลี้ยงฝากรักษาฝากป้อนยาทำทุกอย่างที่เราสามารถเอื้ออำนวยให้เจ้าของแล้วก็ตัวสัตว์เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีสำหรับการฝากที่อันยองก็สามารถที่จะมาได้ทุกวันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปามขอบคุณคลินิกอันยองและขอบคุณเจ้าของที่ให้เราดูแลสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่อาจจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ